วันนี้นะครับเราจะฟังะะพระเจ้าร่วมกันนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นวันที่เราจะฉลองครบรอบ5ปีของคิดจักรนะฮะที่จริงเราครบรอบตั้งแต่13เดือน1เดือนปี13ละอย่างที่ได้บอกเอาไว้นะครับเราจาง่ายนะฮะสิบสามหนึ่งสิบสามแต่เนื่องจากว่าสัปดาห์นั้นก็จะตรงกับวันเด็กตรงกับวันอะไรหลายอย่างเราก็เลยมาฉลองกันตอนเดือนมีนาเอาแล้วกันนะฮะอาทิตย์หน้าเป็นวันครบรอบ5ปีนะครับวันนี้ก็อยากจะนำพระวจะนะพระเจ้าที่จะ นำใจของเราให้พร้อมในการเดินไปข้างหน้าสองสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่ใกล้เคียงกันแล้วก็เกี่ยวข้องกับบุคคลหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่คนละแง่มุมเพื่อทั้งสองสัปดาห์นี้เราจะรู้ว่าพระเจ้าทรงมีแผนการที่ยอดเยี่ยมสําหรับคิตตจักรของพระเจ้าสําหรับเราทุกคนสําหรับผมสําหรับพี่น้องและสําหรับทุกคนที่อยู่ในคิตจักรของพระเจ้านะครับ เราจะลุกขึ้นยืนด้วยกันนะครับและอ่านพ,ะนะพระเจ้านะครับค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะครับกระดานวิธีบทที่13ข้อ25จนถึงบทที่4ข้อที่9นะครับเมื่อผ่านไป40วันเขาทั้งหลายก็กลับจากการสอดแนมแผ่นดินนั้นเขากลับมายังโมเสสอาโรนและชุมนุมชนอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารปารานที่คาเดชพวกเขากลับมารายงานต่อท่านทั้งสองและชุมนุมชนทั้งหมด ทั้งให้ดูผลไม้ของแผ่นดินนั้นเขาทั้งหลายเล่าให้โมเสสฟังว่าเขาไปทั้งหลายได้ไปถึงแผ่นดินซึ่งท่านส่งเราไปนั้นที่นั่นมีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์จริงและนี่เป็นผลไม้ของแผ่นดินนั้นแต่ว่าคนที่อยู่ในแผ่นดินนั้นมีกำลังมากเมืองของพวกเขาก็มีกำแพงป้องกันและใหญ่โตมากนอกจากนั้นเรายังเห็นลูกหลานคนอานาคที่นั่นด้วยคนอามเลกอาศัยในดินแดนทางทิศใต้ คนฮิตไทคนเยบูสและคนอัมมาไร์อยู่บนภูเขาคนคณะอาณาศัยอยู่ที่ริมทะเลและตามฝั่งแม่น้ำจอแดนแต่คาเลบได้ให้ประชาชนเงียบต่อหน้าโมเสสแล้วกล่าวว่าให้เราขึ้นไปทันทีและยึดแผ่นดินนั้นเพราะเราจะชนะแน่นอนแต่คนทั้งหลายที่เข้าไปสอดแนมด้วยกล่าวว่าเราไม่สามารถเข้าไปและชนะคนเหล่านั้นได้เพราะพวกเขามีกำลังมากกว่าเรา พวกเขายังกล่าวร้ายเรื่องแผ่นดินที่ได้ไปสอดแนมมาโดยเล่าให้คนอิสราเอลฟังว่าแผ่นดินที่เราไปสอดแนมดูมาตลอดแล้วนั้นเป็นแผ่นดินที่กินคนอยู่ในนั้นชาวเมืองทั้งหมดที่เราเห็นล้วนเป็นคนรูปร่างใหญ่โตที่นั่นเราเห็นคนเนฟินคนอาณาคนั้นมาจากคนเนฟินในสายตาของเราเราเป็นเหมือนตักกะแตนและเราก็เป็นเช่นนั้นในสายตาของพวกเขาแล้วชุนุมชนทั้งหมดก็ร้องลั่นขึ้นมา และประชาชนร้องไห้ในคืนวันนั้นคนอิสราเอลทั้งหมดบ่นว่าโมเสสและอาโรนชุมนุมชนทั้งหมดกล่าวกับท่านทั้งสองว่าให้เราตายเสียที่อียิปหรือตายในถิ่นทุรกันดานนี้ยังดีกว่าทําไมพระยาเวทรงนําเรามาในแผ่นดินนี้ให้ล้มตายด้วยคมดาบลูกเมียของเราก็ต้องถูกปล้นเอกไปเรากลับอียิปไม่ดีกว่าหรือเขาพูดต่อกันและกันว่า ให้เราตั้งคนหนึ่งขึ้นเป็นหัวหน้าแล้วกลับไปอียิปต์ส่วนโมเสสกับอาโรนซบหน้าลงต่อหน้าที่ประชุมของชุมนุมชนอิสราเอลและโยชวาบุตรนูนกับคาเลบบุตรเยฟเนผู้ร่วมไปสอดแนมแผ่นดินนั้นได้ฉีกเสื้อผ้าของตนและพูดกับชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดว่าแผ่นดินที่เราไปสอดแนมดูมาตลอดนั้นเป็นแผ่นดินที่ดีเหลือเกินถ้าพระยาเวพอพระไทยในเราพระองค์จะทรงนำเราเข้าไป และประทานแผ่นดินนี้แก่เราเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์ขอเพียงอย่าให้เรากระบฏดต่อพระยาเวอย่ากลัวชาแผ่นดินนั้นเพราะเขาทั้งหลายเป็นเหมือนขนมปังของเราแล้วกรอกกำบังของพวกเขาก็ถูกนำออกไปแล้วพระยาเวสถิตกับเราอย่ากลัวพวกเขาเลยให้เราอธิษฐานร่วมกันครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สลับพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงเราในเช้าวันนี้ ขอพระคุณพระเจ้าสำหรับเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นเรื่องราวอันน่าเร้าใจและเรื่องราวอันน่าชวนให้เสียดายข้าแต่พระเจ้าขอพระคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงบันทึกเรื่องราวนี้เอาไว้เพื่อเราทั้งหลายจะได้เห็นเป็นแบบอย่างและเป็นตัวอย่างเตือนใจชีวิตของเราและเตือนใจคิดจักของพระเจ้าให้รู้ถึงน้ำพระทัยของพระองค์และระมัดระวังในการเห็นในการมองในการคิดและในการพูดและปฏิบัติต่อกัน กาแต่พระเจ้าขอพระพรของพระเจ้าทรงอยู่กับเราทั้งหลายที่จะตอบสนองต่อพระคำพระสุรเสียงของพระเจ้าขอให้มีบางสิ่งที่เราทั้งหลายได้รับจากพระเจ้าโดยตรงและเป็นพระสุรเสียงที่พระเจ้าทรงเร้าในใจของเราเพื่อจะนําการเปลี่ยนแปลงจิตใจมาสู่ชีวิตของเราเพื่อเราจะกลับใจใหม่จากบาปในบางเรื่องและดำเนินชีวิตถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญนั่งลงได้ครับ มีเรื่องเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับชายแก่คนหนึ่งที่ทุกเช้าทุกวันก็จะมานั่งที่เก้าอี้โยกนะฮะนั่งเก้าอี้โยกกับหลานสาวอยู่หน้าปั๊มน้ำมันของตัวเองแล้วก็คอยทักทายคนที่เป็นนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในเมืองคนนั้นคนนู้นมีอยู่วันหนึ่งมีชายนักท่องเที่ยวคนหนึ่งมาคุยกับพวกเขาดูเหมือนว่านักท่องเที่ยวกำลังกำลังจะหาที่พักในเมือง ก็เลยเดินมาถามชายแก่คนนี้บอกว่าเมืองนี้เป็นยังไงบ้างเมืองนี้น่าอยู่ไหมโดยหวังว่าจะได้คําตอบจากคนท้องถิ่นว่าเมืองเนี้น่าเที่ยวไหมน่าพักอาศัยไหมชายแก่ตอบว่าไม่เลยแย่ yeah, มากทุกคนเอาแต่ติชินนินทาพูดจาต่อว่ากันวุ่นวายเมืองนี้มันเป็นแบบนี้แหละว่าแล้วชายหนุ่มคนนี้ก็เดินจากไป หลายวันต่อมามีชายคนมาถามเหมือนกันเลยบอกว่าเมืองนี้เป็นยังไงบ้างเมืองนี้น่าอยู่ไหมน่าจะมาอาศัยอยู่ไหมใชยแกตอบกลับไปว่าเยี่ยมมากมากเลยครับทุกคนในเมืองรุสสนิทสนมกันมากพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองเมืองของเราก็เป็นกันแบบนี้แหละหลังจากชายคนที่สองเดินจากไปหลานสาวมังกรตกชายเสื้อคนปู่ว่าคุณปู่มันยังไงกันคุณปู่ทําได้ยังไง ตอบคนแรกว่าเมืองเราแย่มากแล้วก็ไปตอบคนที่สองว่าเมืองของเราดีมากตกลงคุณปู่ทำไรลงไปคุณปู่บอกหลานสาวว่าหลานเอ้ยทุกที่ที่เจ้าไปเนี่ยเจ้าก็เอาทัศนคติของตัวเจ้าไปด้วยและนั่นจะกำหนดว่าที่นั้นมันดีหรือมันแย่ที่น้องเขาชีวิตของเราเนี่ยมันจึงขึ้นอยู่กับทัศนคติที่เรามีต่อ สิ่งที่อยู่รอบข้างเราชีวิตของเราการตอบสนองของเราการมองของเราการวิเคราะห์พิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่เข้ามามันขึ้นอยู่กับว่าเรามองสิ่งนั้นอย่างไรถ้าเรามองสิ่งนั้นเป็นเรื่องที่แย่เป็นเรื่องที่งัดด้านลบแน่นอนมันก็จะกระทบเข้ามาต่อชีวิตของเราอย่างแน่นอนดังนั้นชีวิตของเราจึง รับผลกระทบโดยตรงจากทัศนคติจากมุมมองที่เรามีต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรางนั้นหัวข้อคำเทศนาในเช้าวันนี้นะครับก็มันจะมาจากเหตุการณ์ในพะคกมภีร์ตอนนี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่บันทึกเอาไว้แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่สร้างความจะเรียกว่นน่าเสียดายที่สุดเหตุการณ์หนึ่งของคนอิสราเอลผมให้หัวข้อในวันนี้ว่ามองผิดชีวิตต่างมองผิดชีวิต แตกต่างไปเลยเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่คนอิสราเอลนั้นออกมาจากอียิปต์ละเดินทางเป็นล้านคนออกมาโดยการนำของโมเสสพระเจ้าทรงนำเขามาตลอดเส้นทางการดำเนินของเขาเขาสามารถข้ามทะเลแดงบนพื้นที่แห้งโดยการอัศจรรย์ของพระเจ้าและเขาเดินทางมาถึงชายขอบแล้วชายแดนแล้วกำลังที่จะเข้าไปยังดินแดนคานาอันแล้วตามพระสัญญาของพระเจ้า เขามาได้จนถึงจะเข้าประตูในดินแดนของพระเจ้าอยู่แล้วไปยังที่ที่พระเจ้าทรงสัญญาเอาไว้โมเสสจึงส่งผู้สอดแนมไปสิบสองคนตามคำสั่งของพระเจ้าพระเจ้าทรงสั่งให้เขาคัดเลือกตัวแทนมาเผาละหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคนสิ่งที่น่าสนใจมากที่เราเห็นจากพระคัมภีร์บทที่สิบสามกระดาษบทที่สิบสามข้อหนึ่งถึงข้อสองคือพระเจ้าทรงสั่งโมเสสว่าจงส่งคนไปสอดแนมแผ่นดินคานาอัน ที่เราให้แก่คนอิสราเอลจงส่งคนจากเผ่าของรบรรดุของเผ่าละคนทุกคนต้องเป็นผู้นำในเผ่านั้นน่าสนใจมากว่า12บสองคนนี้เป็นผู้นำในเผ่าของตัวเองถ้าเราลองหารเฉลี่ยเฉลี่ยคนเป็นล้านส2คสองคคือคนหนึ่งคนคงนำคนหลายคงน,นำคนเป็นแสนแสนคนเป็นผู้นำคนเป็นแสนแสนคนโมเสสคงคาดหวังว่านี่จะเป็นตัวแทนในการไปมองดูแผ่นดินอันงดงามของพระเจ้า แล้วก็จะได้กลับมาช่วยกันในการทำให้ทั้งชุมชนลุกไปข้างหน้าตามแผนการของพระเจ้าแต่เหตุการณ์อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังหรือโมเสสคาดหวังผู้สอดแนงสิคนใช้เวลาในดินแดนนั้นอยู่40วันเดินทางไปยังทั่วบริเวณน,นั้นไปยังทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกไปเก็บพืชผลของดินแดนนั้นมาแล้วก็ไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆมา ข้อ25บอกว่าเมื่อผ่านไป40วันเขาทั้งหลายก็กลับจากการสอดแนมแผ่นดินนั้นสิ่งที่ทั้ง40ทั้งทั้ง12คนเห็นเนี่ยเหมือนเหมือนกันทั้ง12คนเห็นเหตุเห็น,เ,หนเรื่องราวเดียวกันเห็นดินแดนเดียวกันต้นไม้เดียวกันภูมิประเทศเดียวกันกลุ่มคนเดียวกันทุกอย่างเขาเห็นความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินด้วยข้อย6ิบบอกว่าเมื่อกลับมายัางโมเสสอารวนและชนนชนอิสราเอลในสิ่นกะดานปารานที่คาเดช พวกเขากลับมารายงานต่อท่านทั้งสองและให้ดูผลไม้ของแผ่นดินนั้นต้องเอาคานหามกลับมาเขาต้องหลายเล่าให้โมเสสฟังว่าขา้าพเจ้าทั้งหลายได้ไปแผ่นดินซึ่งท่านส่งเราไปที่นั่นมีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์จริงและนี่เป็นผลไม้ของแผ่นดินนั้นเอาองุ่นมาเสิร์ฟเอาผลไม้เอาแผ่นดินนั้นอุดมสมบูรณ์มากเอามาให้ดูและอันที่จริงแล้วเนี่ยทั้ง12คนนี้นะครับเห็นทั้ง ความอุดมสมบูรณ mm ์ของแผ่นดินและเขาก็เห็นปัญหาเห็นความน่าหนักใจเห็นกลุ่มคนเห็นอุปสรรคต่างๆเหมือนกันทั้งสองทั้ง12คนเห็นอะไรเหมือนกันทุกอย่างแต่การตอบสนองของ12คนนี้แตกต่าง10คนแรกตอบสนองแบบหนึ่งสองคนสุดท้ายโยชูวาคาเลบตอบสนองอีกแบบหนึ่งเขาเห็นเหมือนกันทุกอย่าง แต่เขาตอบสนองต่อสิ่งที่เขารับรู้สิ่งที่เขาไปสัมผัสสิ่งที่เขามีประสบการณ์ด้วยเนี่ยแตกต่างกันและการตอบสนองที่แตกต่างกันส่งผลที่แตกต่างกันเป็นอย่างมากบทเรียนของผู้สอนแนม1 2คนและบทเรียนที่ส่งผลไปยังทั้งคนอิสราเอลทั้งหมดทั้งรุ่นที่มีนับล้านคนเนี่ยจะเป็นข้อคิดเตือนใจให้กับคิดจักรของเราและทุกกิจักรเป็นอย่างมาก จะเป็นข้อคิดเป็นบทเรียนสําหรับคิตจักรที่เป็นเหมือนดังชุมชนของพระเจ้าที่เราล้วนแต่อยู่ด้วยกันเจอปัญหาเหมือนกันนมัสก,การเพลงเดียวกันนั่งเก้าอี้ก็คล้ายๆกันตารางเวลาก็มาโบสถ์เหมือนๆกันเราเห็นสิ่งต่างๆไม่แตกต่างกันแต่การตอบสนองของเราจะเป็นตัวกําหนดผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างแน่นอนส,สิบคนแรกเห็นข้อมูลชุดหนึ่ง เขาตอบสนองในทางหนึ่งโยชวาคาเลบเห็นเหมือนกันและเขาตอบสนองแตกต่างกันผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแตกต่างกันเขามีความแตกต่างกันในตอบสนองอย่างไรบ้างมีอยู่3อย่างที่อยากจะหนุนใจพี่น้องและผมหวังว่าเมื่อเราเห็นบทเรียนจากเหตุการณ์ตอนนี้เราจะเรียนรู้ที่จะตอบสนองอย่างถูกต้องเพื่อเราจะเห็นชีวิตของเราไปอย่างถูกต้องและไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยเอเมนไหมครับ สิ่งแรกคือผู้สดแนม10คนแรกเนี่ยเขามองที่อุปสรรคแต่โยชวากับคาเลบเนี่ยมองที่โอกาสที่พระเจ้าประทานให้คนสิบคนแรกเขามองที่อุปสรรคว่ามันใหญ่โตมากมันใหญ่เกินไปที่เขาจะสามารถแบกได้เขาโฟกัสที่อุปสรรคที่เขาไปเห็นอยู่ข้อยีบอกว่าแต่ว่าคนที่อยู่ในแผ่นนั้นมีกําลังมากเมืองของพวกเขาก็มีกําแพงป้องกันและใหญ่โตมาก นอกจากนั้นเรายังเห็นลูกหลานคนอานาคที่นั่นด้วยแต่โยชวากับคาเลบนั้นแตกต่างกันเขาอาจจะเห็นกำแพงเหมือนกันเห็นลูกหลานคนอาณาคเหมือนกันแต่เขาตอบสองม่เหมือนกันข้อ30บอกว่าแต่คาเลบได้ให้ประชาชนเงียบต่อหน้าโมเสสและกล่าวว่าให้เราขึ้นไปทันทีและยึดแผ่นดินนั้นเพราะเราจะชนะแน่นอนข้อ6บอกว่าแล้วโยชวาบุตรนูนกับคาเลบบุตรเยฟุนเน ผู้ร่วมไปสอดในปะเดิน,นนั้นได้ฉีกเสื้อผ้าของตนและผููกับชุมนุมชนอิสเรลทั้งหมดว่าแผ่นดินที่เราไปสอดแนมาดูตลอดนั้นเป็นแผ่นดินที่ดีเหลือเกินมันอยู่ที่ว่าจะมองอะไรก่อนอะไรหลังจะให้ความสําคัญกับอะไรก่อนสิบคนแรกจดจอ่อที่อุปสรรคว่าโอ้โหกําแพงหนาะเมืองใหญ่คนน่ากลัวลูกหลานคนอาณาคด้วยแต่ยูชัวควาเลบนั้นโฟกัสที่ สิ่งดีที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้โฟกัสที่โอกาสที่พระเจ้าบอกที่พระเจ้าสั่งเขาว่าไปยึดเลยนี่เป็นแผนการที่พระเจ้าได้วางไว้ให้แล้วและพระเจ้าส่งยืนยันมาตลอดเส้นทางของเขาแล้วว่าพระเจ้าจะช่วยเขาอย่างแน่นอนโยชวาคาเลบมองที่สิ่งดีที่พระเจ้าประทานให้แม้เขาก็เห็นอุปสรรคเดียวก,กันกับสิบคนแรกแต่เขาไม่ได้จดจ่อกับมันเขาเห็นเหมือนกันแต่เขามอง อุปสรรคไม่เหมือนกันเขามองเป็นโอกาสที่เขาจะได้สําแดงพระเกียรติของพระเจ้าเขามองเป็นโอกาสที่เขาจะได้ไปทําตามที่พระเจ้าได้ทรงบัญชาเขาไว้พี่น้องครับคนที่มองแต่อุปสรรคมองแต่ปัญหาเห็นอะไรก็เป็นทางลบไปหมดเนี่ยขนาดพระเจ้าอวยพรนะอาจจะยังมองเป็นปัญหาจนได้ พระเจ้าอวยพรก็ยังมองเป็นปัญหาจนได้ในประเทศเม็กซิโกนะครับมีสถานที่หนึ่งในที่ห่างไกลเนะี่ยมีน้ำพุร้อนกับน้ำพุเย็นเนี่ยพุ่งมาข้างๆกันน่าสนใจนะฮะน้ำพุร้อนพุ่งขึ้นมาแล้วมีน้ำพุเย็นพุ่งอยู่ข้างๆกันด้วยและเพราะปรากฏการธรรมชาติที่น่าสนใจนี้เนี่ยทำให้มีเหล่าสุภาพสตรีนะครับมาซักผ้าที่ บริเวณนั้นก็จะไปที่น้ําพุร้อนก่อนแล้วก็ซักเสร็จสะ,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 สะอาดเดินมาน้ําพุเย็นล้างเนี่ยสะดวกสบายมากเหมือนลอนดี้อย่างดีเลยน้ําร้อนน้ําเย็นน้าเย็นแช่น้าร้อนดูสบายมากนักท่องเที่ยวก็ไปพบแล้วก็เห็นพฤติกรรมของของเหล่าสตรีที่ดูสะดวกสบายจังมีน้ําร้อนน้ําเย็นให้บริการอยู่ตรงนั้นใกล้ๆกกันเลยก็เลยบอกกับไกด์ท้องถิ่นว่าโอ้โหพวกคุณคงจะคิดใช่ไหมว่า พระเจ้าของคุณช่างแสนดีประทานทั้งน้ําร้อนประทานทั้งน้ําเย็นให้ในพื้นที่เดียวกันไกด์ตอว่าไม่เลยครับตรงกันข้ามพวกคนเหล่าเนี้เขาเอาแต่บน่นว่าทําไมพระเจ้าไม่ให้สบู่มาด้วยขณะพระเจ้าให้น้ําร้อนให้น้ําเย็นเนี่ยเป็นพระพรแล้วนะเขาก็ยังอุตส่าห์บ่นต่อว่า พระเจ้าทําไมให้น้ําพุร้อนน้าพุเย็นไม่ให้สบู่มาด้วยล่ะเห็นเป็นปัญหาอีกแล้วทั้งทั้งที่เป็นพระพรที่มาจากพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงประทานสิ่งดีให้พี่น้องครับงานพระเจ้าจึงมีอุปสรรคเสมองานพระเจ้าจะมีปัญหาเสมอในคิดได้จากของเรามีอุปสรรคมีปัญหาอยู่หลายอย่างที่เราต้องช่วยกันขบคิดช่วยกันแก้ไขเราทุกคนต่างเผชิญปัญหาเดียวกันปัญหาแอร์มันร้อนไปนิดนึงปัญหา ปัญหาต้องเอาพระลมมาตั้งให้ผมโดยเฉพาะเนี่ยหรือปัญหาอะไรก็ตามเห็นปัญหากันหมดทุกอย่างงานพระเจ้ามีปัญหาหมดแต่มันอยู่ที่เราแต่ละคนว่าเราจะเลือกเอาใจใส่หรือสนใจในเรื่องไหนเราขอบคุณพระเจ้าที่เรามาอยู่รวมกันที่นี่แม้เรามีปัญหาอยู่บ้างที่น้องเราพูดกันเสมอใช่ไหมว่าคิดจกักไม่ใช่ที่รวมของคนสมบูรณ์แบบคิ่จักคือที่รวมของคนมีปัญหาชีวิต ที่อยากจะรับการเปลี่ยนแปลงช <rewarding life. S 1> ีวิตโดยพระเจ้าถ้าเราสมบูรณ์แบบแล้ว,เร,แบบแลวเราคงจะไม่เร,เราคงจะไม่มีใจในการมาหาพระเจ้า che ah. แต่เราคือคนที่ไม่สมบูรณ์เรามีปัญหาชีวิตบางอย่างไม่อยา่างใดก็อย่างหนึ่งเรามีปัญหาสุขภาพเรามีปัญหาสุขภาพกายสุขภาพจิตเรามีปัญหาหน้าที่การงานเรามีปัญหาบุคลิกภาพเรามีปัญหาความกดดันในใจเรามีปัญหาความบาดเจ็บในอดีตเราทุกคนต่างมีปัญหาบางอย่าง บางคนก็หลายอย่างเราจึงมาอยู่รวมกันที่นี่เพื่อจะให้พระเจ้าได้ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างอัศจรรย์โดยพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงสนพระทัยในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเอเมนไหมครับฉะนั้นคริสตจักรจึงไมท่ที่รวมของคนที่สมบูรณ์แบบฉะนั้นพี่น้องอยากคาดหวังความสมบูรณ์แบบจากพี่น้องในคิสตจกักรท่านจะผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะเราไม่มีใครในที่นี้เลยสมบูรณ์แบบผมก็ไม่สมบูรณ์แบบ ไม่มีใครสักคนสมบูรณ์แบบแต่เรามีพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบเห็น mm. ไหมครับ mm. และพระเจ้ากําลังทําการในชีวิตของท่าน mm. กําลังทําการในชีวิตของผม mm. เพื่อเปลี่ยนแปลงเราให้ดีขึ้นและดีขึ้น mm. นี่จึงเป็นโอกาสเราจึงมาอยู่รวมกันที่นี่เราจึงเอาจุดเสียมากระชบกันเพื่อจะขัดเกลากันเราจึงเป็นเหมือนเหล็กที่รับกันไปรับกันมาเพื่อจะคมขึ้นและคมขึ้นเราจึงเอาจุด ไม่ดีของเรามาบอกพี่น้องแล้วขอให้พี่น้องที่มีจุดดีในส่วนนั้นมาช่วยเราถ้าเราเป็นคนที่อาจจะพูดจาไม่ค่อยเพราะเราจึงมาคิดจะจักเพื่อจะหาคนที่พูดจาไพเราะและบอกเขาว่าช่วยมาอยู่ข้างๆเราหน่อยช่วยถ่ายทอดความพูดจาไพเราะมาสู่เราหน่อยบางทีเราเป็นคนหน้าบึง้งหน้าตึงนั่นเป็นปัญหาชีวิตเราจึงมาโบสถ์เพื่อจะหาคนที่หน้าตายิ้มตลอดเวลาและบอกเขาว่าช่วยถ่ายทอดดีเอ็นเอ น่ายิ้มตลอดเวลามาให้เราหน่อยได้ไหมเราเป็นคนขี้เหงาจับใจเราจึงมาโบสถ์เพราะที่โบสถ์มีเพื่อนมากมายเราเป็นคนชอบเพื่อนเยอะๆเราก็เลยมาโบสถ์เพราะว่าที่นี่มีเพื่อนเยอะด้วยเราเป็นคนชอบอยู่คนเดียวเหงาๆเดียวๆใจเราก็เลยมาโบสถ์เพราะว่าที่โบสถ์นี้มีพื้นที่ให้เราทั้งได้ได้อยู่ส่วนตัวด้วยแล้วก็อยู่กับเพื่อนด้วยเราเป็นคนมีอุดมการชีวิตเราก็เลยมาอยู่ในคิดตจักรเพราะคิตตจักรเต็มไปด้วยอุดมการแห่งการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น พี่น้องครับถ้าเราโฟกัสที่สิ่งดีที่พระเจ้าให้เราก็จะสามารถเห็นงานพระเจ้าเคลื่อนที่ไปได้ถ้าเราอยู่ในคิดจักรของพระเจ้าที่นี่และเรามองเห็นสิ่งดีที่พระเจ้าทรงประทานให้เราก็จะสามารถเดินไปในทางของพระเจ้าพี่น้องครับกิดจักรของเราจึงไม่เคยปล่อยโอกาสที่พระเจ้าประทานให้ให้หลุดมือไปเลยผมเป็นคนหนึ่งที่ทีมงานชอบชอบแซวว่า ชอบหาอะไรมาให้โบสถ์ทำใหม่ๆอยู่เรื่อยชอบมีอะไรใหม่ๆม,มาให้โบสถ์ทำอยู่เรื่อยๆไม่เคยโบสถ์นี้ไม่เคยอยู่นิ่งๆเลยห้าปีมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเพราะพระเจ้าทรงบอกเขาจริงๆว่าถ้าพระเจ้าถ้าพระเจ้าทรงให้เรามีโอกาสบางอย่างอยู่ตรงหน้าเราแล้วเรารู้ว่าเราทำได้นั่นแปลว่าพระเจ้าต้องการให้เรามองที่ตรงนั้นแล้วก็เดินไปสู่สิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำเม <lectric> <advances. S 1> ื่อตอนปีที่แล้วที่เล่าให้ฟังว่า มีสถานสงเคราะห์มูลที่หนึ่งติดต่อมาให้เราได้รับสารสงเคราะห์ในกับอีกหลายโครงการในต่างจังหวัดมาให้เราได้ดูแลอุปสรรคมาแน่นเว่าะเราไม่มีเงินเตรียมพร้อมตอนนั้นมีเงื่อนไขว่าต้องมีเงินอยู่หลายล้านเพื่อจะไปรับโครงการเหล่านี้เข้ามาในความดูแลได้ผมคุยกับกรรมการในในคณะเราว่าเราไม่มีเงินนะเราไม่มีเงินแต่เรารู้ว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทํา มันเป็นโอกาสที่ดีที่พระเจ้าจะให้เราได้ทําสิ่งเหล่านี้มันเติมเต็มพันธกิจแห่งการช่วยเหลือสังคมของกิตจ,จักรผมรู้มันคือโอกาสมันมีอุปสรรคไหมมีแต่มันมีโอกาสอยู่มากมายที่พระเจ้าประทานให้และเมื่อมันมีโอกาสหน้าที่ของเราคือเดินไปกับพระเจ้าแล้วก็โฟกัสตรงนั้นและพระเจ้าจะดูแลส่วนที่เหลือเองเอเมนไหมครับถ้าท่านเดินกับพระเจ้าท่านทํางานกับพระเจ้าท่านบุกเบิกงานพระเจ้า และมีอุปสรรคปัญหาขอแสดงความยินดีด้วยนั่นแปลว่าท่านกําลังทํางานของพระเจ้าอยู่ถ้าท่านราบรื่นเลยไปบุกเบิก,กตั้งคิดจักใหม่มันราบรื่นราบเรียบมากขอให้มันนั่งประชุมกันว่าตกลงเรากําลังท,ทําบสถอยู่จริงไหมเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเลยทําไมผีมารมันไม่กลัวอะไรเราเลยนะมันปล่อยให้เราทําสบายสบาเพราเอ๊ะทำไมเรากําลังทําอะไรผิดอยู่หรือเปล่าเนี่ยทําไมมันปราศจากปัญหาสักขนาดนั้น พี่น้องครับถ้าเรารับใช้พระเจ้ามันจะมีอุปสรรคไม่มากก็น้อยเมื่อตอนที่เราไปเปิดที่นครนายกหลายคนในนี้ก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นอุปสรรคเยอะแยะเลยจนวันนี้ก็ยังมีอุปสรรคอยู่ว่าจะหาสีบานตัวจริงๆที่ไหนอาจารย์กิจของเราต้องเดินทางไปไปกับ,บนครนายกทุกสัปดาห์ไปกับพิตตี้ไปกับหลายคนไปไปมามา,มาอยู่แล้วเราก็นั่งกุ้มใจว่าเออเราจะหาสอบอที่ไหน ที่น้องผมผมชอบพูดกับหลายคนมากว่านี่เป็นปัญหาที่ดีมากเป็นปัญหาที่ดีมากแสดงว่าเรากาลังขยายงานพระเจ้าออกไปจนมันมีปัญหา,าเราคนไม่พอถ้าเรามีคนพอเหลือเฟือแสดงว่าเราอาจจะทำงานพระเจ้าน้อยไปก็ได้ปัญหาการไม่มีคนพอจึงดูเหมือนเป็นปัญหาที่ดีเพราะเรากําลังขยายเรากําลังตั้งทิทจัเรากําลังตั้งกลุ่มแคร์เรากําลังเปิดสถานน้ำสก,การเพิ่ม เราย่อมมีอุปสรรคหลายอย่างเกิดขึ้นแต่มันเป็นปัญหาที่ดีเพราะว่าเรากำลังทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและพระเจ้าอยากให้เราโฟกัสตรงที่สิ่งดีที่พระเจ้าให้โอกาสที่พระเจ้าให้เหมือนอย่างที่โยชูวและคาเลบเขาได้โฟกัสบอกว่าแผ่นดินนั้นดีมากๆเอเมนไหมครับงานพระเจ้าในคิดจักรของเราหลายอย่างมีอุปสรรคปัญหาขอให้เราอดทนต่อกันเอเมนไหมครับขอให้เรารู้ว่า ที่ใดมีปัญหาที่นั่นกำลังมีโอกาสที่เราจะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตซึ่งกันและกันขอบคุณพระเจ้าสิ่งที่สองครับที่เราได้เห็นจากเหตุการณ์ในตอนนี้สิ่งที่สองที่เราได้ข้อคิดคือผู้สอดนนมสิบคนเนี่ยเขามองที่อดีตเขามองที่อดีตในขณะที่ยูชบาคาเลบเนี่ยมองไปยังอนาคตแล้วมองไปยังอนาคตข้อสองข้อสามข้อสี่เนี่ยได้บ่งบอกว่าผู้สอดนนมสิบคนเนี่ยกับบรรดา คนอิสาราเอลที่คล้อยตามผู้สอดแนมสิบคนเนี่ยเขานึกพอเขาเจออุปสรรคปัญหาเขาก็เลยนึกย้อนกลับไปยังชีวิตเก่าที่เพิ่งจะจากมาข้อสองบอกว่าคนอิสาราเอลทั้งหมดบ่นว่าโมเสสและอาโรนจุมชนทั้งหมดกล่าวกับท่านทั้งสองว่าให้เราตายสิที่อียิปตหรือตายในถิ่นทุรกันดานนี้ยังดีกว่าทำไมพระยาเวทรงนำเรามาในแผ่นดินนี้ให้ล้มตายด้วยคมดาบ ลูกเมียของเราต้องถูกปล้นเอาไปเรากลับอียิปต์ไม่ดีกว่าหรือเขาพูดต่อกันและกันว่าให้เราตั้งคนหนึ่งขึ้นเป็นหัวหน้าแล้วกลับไปอียิปต์ที่น้องนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่คนอิสราเอลเมื่อเจออุปสรรคปัญหาก็เข้าเกียร์ถอยกับอียิปต์นี่ไม่ใช่ครั้งแรกครั้งแรกเกิดขึ้นมาแล้วตอนนี้เขาข้ามทะเลแดงเขาเจอทะเลแดงขวางกัน้น เมื่อทะเลแดงขวางเขาก็บอกว่าโอ๊ยทาไมโมเสสพาเรามาตายที่ทะเลอียิปต์ไม่มีที่ฝังเลยกลับบ้านเถอะกลับอียิปต์ดีกว่ากลับชีวิตเก่าดีกว่าและพระเจ้าส่งให้เขาได้ผ่านทะเลแดงมาอย่างอัศจรรย์แล้วพี่น้องน่าสนใจไหมว่าเขาเคยผ่านทะเลแดงอย่างอัศจรรย์พระเจ้าทรงแหวกทะเลแดงใครเคยเห็นไหมน,นจะจจมายาแหวกบ้างครับโอ้พระเจ้าไม่มีไม่มีเงินจะข้ามเรือข้ามฟากแล้วเราเป็นเอากวาไปหาไม้มาตี จะพยายามแหวกออกเราคงเรายังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยแต่คนอิสาราเอลเนี่ยได้เจอเหตุการณ์นี้แต่น่าสนใจมากว่าเขากับยังไม่มีความวางใจในพระเจ้าเขายังตัดอดีตมไม่ทิ้งไม่ขาดเลยพอมาเจอครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งเขาก็บ่อยอแล้วว่าโอ้โ oh, ห oh, ตรงนั้นอุปสรรคยากเกินไปมันยากมันเหนื่อยเกินไปมันน่ากลัวเกินไปให้เรากลับชีวิตเก่าของเราดีกว่าตรงกันข้ามโยชียวากับคาเลบบอกว่า ถ้าพระยาเวพอพระไทยในเราพระองค์จะทรงนำเราเข้าไปและประทานแผ่นดินนี้แก่เราเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึง่งไหลบริบูรณ์โยชวาคาเลบตรงกันข้ามเขามองไปที่อนาคตเขามองไปที่พระสัญญาของพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงสัญญาไว้แล้วว่าจะประทานดินแดนนี้ให้แม้เขาเจออุปสรรคมากมายแม้เขาเจอเรื่องหนักใจแต่เขา ไม่หันหลังกลับอย่างแน่นอนเขาบอกว่าเขาจะเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวมีปัญหามากก็จะเดินไปข้างหน้าเพราะพระเจ้าทรงสัญญาไว้แล้วพี่น้องนี่คือความแตกต่างของสิบคนและสองคนเขามองไปที่พระสัญญาของพระเจ้าที่น้องครับคริสเตียนชีวิตคริสเตียนไม่ได้แปลว่าเราเป็นโลกความจำเสื่อมจนเราลืมอดีต ตามตัวอักษรว่าเราลืมเราจําเหตุการณ์ในอดีตไม่ได้เลยเราความจําเราหายไปไม่ได้แปลว่าเราจะกลายจะต้องกลายเป็นคนความจําหายไปแต่มันแปลว่าเราต้องมุ่งไปที่อนาคตต่างหากให้อดีตเป็นเพียงแต่ข้อมูลบทเรียนบางอย่างเพื่อเพื่อจะสอนใจเราให้ไปข้างหน้าได้มากขึ้นเหมือนอย่างคนขับรถต้องมองที่กระจกหน้าไม่ใช่มองแต่กระจกมองหลัง แล้วมองแต่ข้างหลังอยู่ตลอดเวลากระจกบานหน้าจะเป็นกระจก,จก,บ,าจกบ,าบานใหญ่ไม่ใช่กระจกบานบานใหญ่ไม่ไว้มองข้างหลังแต่เขาเอาไว้มองข้างหน้าดังนั้นชีวิตของเราก็เหมือนกันคือจากเราจะต้องมองไปที่ข้างหน้าบทเรียนในอดีตเป็นเพียงแต่ข้อ,เป,เ,ขอเป็นเพียงแต่ข้อคิดเพื่อให้เราได้เติบโตขึ้นเราก็ไม่ผิดในซ้ําในสิ่งที่ผ่านมาแต่มันไม่ได้แปลให้เราต้องย้อนกลับไปยังชีวิตเก่าของเราพี่น้องครับขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้เราเป็นคนที่ มองไปยังอนาคตของพระเจ้าพี่น้องเมื่อเมื่อเมื่อพระเจ้าทรงมีพระสัญญาต่อคิดเตจากของเราเราจึงมองไปยังอนาคตที่กําลังมาถึงเมื่อพระเจ้าทรงมีพระสัญญาของพระเจ้าว่าพระองค์จะทรงให้เรามีคิดเตจากแล้วเราตั้งคิดตจากของพระเจ้าแล้วเราจะขยายคิดตจากของพระเจ้าออกไปเป็น10บบทในปี2025และเป็นอีกและเพิ่มอีก4ีบทใหม่ในปี2020เราจึงมองไปยังเป้าหมายมองไปยังพระสัญญาของพระเจ้าที่พระเจ้าประทานให้ ที่น้องครับเราอาจจะมีข้อผิดพลาดในอดีตมากมายเราอาจจะมีสิ่งที่เราอยากจะไม่อยากจะไปทําผิดทวนซ้ําเราอาจจะมีความบกพร่องในอนดีตที่ผ่านมาหลายต่อหลายอย่างแต่นั่นไม่ได้แปลว่าเราต้องย้อนกลับไปใช้ชีวิตแบบเก่าแต่มันแปลว่าเราก็ต้องไปข้างหน้าให้ระมัดระวังมากขึ้นและไปให้ถูกต้องมากขึ้นตามที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ให้เอไหมครับฉะนั้น ขอให้คิดได้จักของพระเจ้าในวันนี้ไม่สนใจแต่สิ่งที่ผ่านมาในอดีตในนี้มีใครบ้างที่เคยทะเลาะเบาะแวงกันนั่นเป็นอดีตไปแล้วขอพระเจ้าทรงช่วยให้เรามองไปยังอนาคตที่เราจะรับใช้พระเจ้าร่วมกันดําเนินชีวิตร่วมกันวันหนึ่งเราก็ต้องเจอกันอยู่บนสวรรค์อยู่ดีอย่าขัดแย้งกันทะเลาะเบาแวงกันเพราะเรื่องในอดีตเมื่อมันผ่านมาก็ให้มันผ่านไปเอเมนไหมครับ เรามีอนาคตที่เราต้องร่วมมือกันในการรับใช้พระเจ้าเรามีคนอีกมากมายรอให้เราไปประกาศข่าวประเสริฐเรามีที่อีกเยอะแยะที่รอให้เราไปตั้งกิตาจักรของพระเจ้าเมื่อวันก่อนมีพี่น้องท่านากลุ่มหนึ่งบอกว่าจะมาตั้งโบสถ์ตรงสายสองใกล้ๆเขาก็เลยมาขอมาดูสถานที่โบสถ์ของเรามาดูมาคุยกับผมเรื่องการสร้างโบสถ์ใกล้ก็ใกล้พอสมควร ผมบอกดีมากเลยเพราะว่าย่านฝั่งทนเนี่ยหาห้องประชุมใหญ่ยากมากเขาบอกว่าเขาสร้างห้องประชุม4ี่รอบอกว่าหรอช่วยสร้างสักพันที่นั่งเลยได้ไหมเพราะว่าฝั่งทนเนี่ยหาที่ประชุมขนาดพันที่นั่ง,างยากมากไม่มีเลยไม่มีบทไหนมีถึงพันที่นั่งและพระเจ้าก็ไม่ได้ใช้ให้เรามีพันที่นั่งพระเจ้าให้เรามีแค่ประมาณสองสาร้อที่นั่งนั้นถ้าคุณมีกําลังคุณสร้างพันที่นั่งเลยได้ไหมเผื่อว่าวันหนึ่งมีสัมมนาใหญ่มีคอนเสิร์ตจะได้ไปใช้ ห้องประชุมของคุณได้โอพี่น้องมันมีนมอนาคตที่รออยู่มากมายริเสเซียนไทยมีอยู่0.7เและเป็นเที่น่าเสียใจมากว่ามีอยู่0.7มีอยู่น้อยแล้วแต่ยังทะเลาะกอันเก่งด้วยดูขัดแย้งกันมากมีน้อยแล้วยังทะเลาะกอันเก่งถ้ามีมากๆแล้วอาจจะขัดแย้งกันบ้างเป็นเรื่องที่เป็นไปได้แต่มีก็น้อยอยู่แล้ว แต่ยังสามารถหาอะไรมาทะเลาะกันมาขัดแย้งกันมาโจมตีกันหลายวันก่อนผมเสียใจมากแล้วไม่รู้จะทำยังไงกับพวกคนเหล่านี้เขาทะเลาะกันใน Facebook ในเรื่องบางเรื่องที่เป็นหลักข้อเชื่อปลีกย่อยเป็นหลักข้อเชื่อเปลีกย่อยมากซึ่งเปาโลเตือนแล้วว่าอย่าทะเลาะกันในเรื่องหยุมมยิ้มแบบนี้แต่เขาก็ไปทะเลาะกันและไม่ใช่การทะเลาะกันในห้องปิดห้องทะเลาะกันนะอันนั้นจะไม่ว่าอะไรก็ทะเลาะกันไปจนกว่าจะจบ แต่นี่ไปทะเลาะกันบน Facebook เห็นกันทั้งโลกว่าคริสเตียนไทยมีอยู่นิดเดียวแต่ยังสามารถหาเรื่องมาทะเลาะกันบน Facebook ผมคิดใจทำไมคุณไม่เปิดกลุ๊ปแชททะเลาะกันทะเลาะกันในแชทไหมเจ็ดแปคนนะผมนั่งดูนะโอ้โหคนมันกันเป็นร้อยอ่านจนผมเลิอกอ่านเพราะว่ามันเยอะมากเลยไอ้นั่นอานูนไอ้นั่นผมอ,อ่านแล้วโอ้โหพระเจ้าพระงค์ทรงได้รับพระงคคงเสียพระไทยในคนเหล่านี้จริงๆที่ คุณไม่รู้ตัวเลยเหรอว่าคุณมีอยู่น้อยแต่ยังอุตส่าห์มาทะเลาะกันถ้าเขาคุยกันในวงเล็กผมจะไม่ว่านะเพราะถือเป็นการทกกันในเรื่องของศาสนศาสตร์ความเชื่อซึ่งแต่จริงๆแล้วเกินเกินครึ่งไม่เกี่ยวศาสนศาสตร์เป็นเรื่องการด่ากนันเกินครึ่งไม่ใช่การถกเถียงกันเชิงหลักศาสนศาสตร์เป็นเรื่องการกันแนกกันแนะโจมตีคุณก็อย่างงั้นคุณก,อก,กอออ็อย่างงี้แกก็อย่างงั้นเออสิอย่างงั้นอย่างงี้ โอ้พระเจ้าช่วยผมอยากจะส่งรีพอร์ตไปยังเฟซบุ๊กบอกว่าบรรดาคนเหล่านี้ช่วยเลิกให้เขาเล่นได้ไหมเพราะเขากำลังถูกถูกผีสิงแล้วทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยในสายพระเนพระเจ้าพี่น้องครับให้เรามองไปยัางงานพระเจ้าที่กําลังรออยู่เอเมไ,ไหมครับผมบอกพี่น้อยอีกครั้งหนึ่งว่าเราทุกคนต่างมีจุดอ่อนจุดเสียอยู่หลายเรื่องแต่เราสามารถรับใช้พระเจ้าร่วมกันได้ผมเชื่ออย่างนั้นจริงจ เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้เรียกคนที่สมบูรณ์แบบมารับใช,พช้พระเจ้าพระองค์ทรงเรียกคนที่มีปัญหาไม่มากก็น,น้อยมารับใช,พช้พระเจ้าและถ้าเราสามารถมองข้ามสิ่งเหล่านั้นไปได้เรามองข้ามอดีตของพวกเขาไปได้เรามองข้ามความไม่ลงตัวของกันและกันไปได้อยู่ในแคร์กันไปทะเลาะก,กันในแคร์เป็นไปได้ผมก็เคยทะเลาะก,กับคนในแคร์สมัยผมยังเชื่อใหม่ๆแต่เราต้องเติบโตขึ้นสิครับเติบโตขึ้นในการมองข้ามสิ่งเหล่านั้นบางเรื่องมันเป็นเรื่องปลีกย่อย เรามองข้ามกันได้ไหมเราสามารถรักกันได้ไหมแม้เราคิดไม่เหมือนกันเพราะเรามีอนาคตรออยู่เรามีงานพระเจ้ามากมายรออยู่เรามีคนนอกโบสถ์อีกเป็นล้านในแถบนี้รอให้เราไปประกาศอยู่ถ้าเราใช้พลังงานของเราในการมาถกเถียงทะเลาะเบาแวงกับพี่น้องในกลุ่มของเราเราจะเหลือพลังอะไรไปประกาศขาศศ่าวประเสริฐเราจะเหลือใบหน้าตรงไหนไปบอกคนให้รู้ว่าพระเจ้าสุงเป็นความรัก เราหันมาทะเลาะต่อกับพี่น้องของเราแล้วบอกพระเจ้าทรงรักคุณเออแกมันอย่างงั้นอย่างนี้อย่างงี้อย่างงี้โอ้ยแกนั้นมันทำฉันแสบมากฉันไม่ไปเหยียบแขนนี่อีกแล้วมันแสบจริงๆพระเจ้าทรงรักทุกคนเรากําลังโกหกตัวเองถ้าเรากาลังทําแบบนั้นอยู่แต่ขอพระเจ้าทรงช่วยเราที่เราจะสามารถมองข้ามความแตกต่างและความอ่อนแอของกันและกันได้แล้วร่วมมือกันเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันได้ เพื่องานพระเจ้าที่รออยู่อย่างมากมายเพื่อข่าวประเสริฐที่รอให้เราไปประกาศและเมล็ดพันธุ์ที่รอให้เราไปหว่านในใจคนมากมายที่กําลังรอเราอยู่ขอพระเจ้าทรงช่วยเราอนาคตพี่น้องที่รังยิ่งเราจะมีสิบโบสถ์ซึ่งถือว่าไม่ได้เยอะเลยเมื่อเทียบกับประชากรที่อยู่ในย่านฝั่งทนเราจะมีโบสถ์สักกี่พันคนมันก็เทียบไม่ได้เลยกับคนเป็นล้านที่อยู่ในในฝั่งทนบุรี แล้วมันเทียบไม่ได้แหละคนตั้ง70กว่าล้านในเมืองไทยและเจ็ดพกว่าล้านในโลกนี้มันเทียบไม่ได้เลยแต่อย่างน้อยที่สุดขอให้เรามุ่งไปข้างหน้าร่วมกันเองไ,ไหมครับมุ่งไปข้างหน้าร่วมกันกุมแคร์ของท่านให้เราร่วมมือกันมุ่งไปข้างหน้าด้วยกันอนดีตที่ผ่านมาขอให้เราเก็บไว้เป็นบทเรียนอ้างอิงเพื่อที่เราจะเดินไปข้างหน้าได้อย่างถูกต้องประการที่สาม ผู้สอดแนมสิบคนเนี่ยมองที่ตัวเองมองที่ตัวเองแต่โยชูวากับคาเลบเนี่ยมองที่พระเจ้ามองที่พระเจ้าข้อส1บเอบอกว่าแต่คนทั้งหลายที่เข้าไปสอดแนมด้วยกล่าวว่าเราไม่สามารถเข้าไปและชนะคนเหล่านั้นได้เพราะพวกเขามีกําลังมากกว่าข้อส2บสอพวกเขายังกล่าวร้ายเรื่องแผ่นดินนี้ที่ได้ไปสอดแนมมาโดยเล่าให้คนเสเซียฟังว่าแผ่นดินที่เราไปสอดแนมดูมาตลอดนั้นแล้วแล้วนั้น เป็นแผ่นดินที่กินคนซึ่งอยู่ในนั้นชาวเมืองทั้งหมดที่เราเห็นล้วนเป็นคนรูปร่างใหญ่โตข้อ23บอกว่าที่นั่นเราเป็นคนเนฟินในสายตาของเราของเรานะครับในสายตาของเรา,เรา,รา,า,เ,ราเราเป็นเหมือนตัก,กแตนพี่น้องครับเพิ่งจะข้ามเพิ่งจะข้ามทะเลแดงมาอย่างยิ่งใหญ่เพิ่งจะเป็นชนชาติที่คนข้ามกลัวคนคนาอันได้ยินคนเซเลมานิกลัวแล้วกลัวแล้ว ไปอ่านโยชวาดยจะรู้ว่าคนในอันเนี่ยกลัวอยู่คนอินเดเลอามาแล้วคนที่มีพระเจ้าโหยกทัพมาแล้วคนที่เดินผ่านทะเลแดงอียบต์ยังสู้ไม่ได้เดินทางมาแล้วคนนี้บอกว่าไงเราเป็นเหมือนตกกะกแตนจบเลยจากนักรบผู้ยิ่งใหญ่กลายเป็นตกกะกแตนร้อยเขาทอดกินเราเหมือนตกกะกแตนและเราก็เป็นเช่นนั้นในสายตาของพวกเขา ยังไม่ได้เข้าไปดูจริงๆเลยนะครับแค่ฟังรายงานจากสิบคนเนี่ยคนเป็นล้านเนี่ยกลายเป็นตะกัแตนหมดเลยจากตอนแรกที่ฮเหมิมน,นะบุกบุกบุกไปไปไปเราเป็นคนของพระเจา้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราเอฟังรายงานเสร็จโอ้ตะกัแตนเปล่งแปลงล่างเรียบร้อยกลายเป็นตะกัแตนหมดเลยโยชิวาคาเลบตรงกันข้ามข้อเก้าบอกว่าขอเพียงอย่าให้เรากระบดต่อพระยาเวอย่ากกลัวชาวแผ่นดินนั้น เพราะเขาทั้งหลายเป็นเหมือนขนมปังของเราแล้วนี่มองหม่เลยมองขนาเป็นขนมปังแครกเกอร์เตรียมเคี้ยวเลยเพราะเกราะกำบังของพวกเขาก็ถูกนำออกไปแล้วพระยาเวสถิตก,กับเราอย่าก,กลัวพวกเขาเลยตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงเห็นเหตุการณ์เดียวกันเห็นเมืองเดียวกันเห็นกำแพงเดียวกันเลยเห็นคนยักษ์เหมือนกันหมด แต่สิบคนนั้นบอกว่าเราคือตะก,กะแตนเตรียมตัวเข้อยู่ก็ทอดโยชวยเขาบอกว่าไม่เลยพวกนั้นคือขนมปังกรอบแครกเกอร์เตรียมให้เราไปขบกินเยียบกินโลกกำลังเขาถูกทอออกแล้วแม้กำแพงใหญใหญ่แต่พระเจ้าทรงใหญ่กว่านี่คือสิ่งที่โยชววคาเล็บได้มองเห็นเขามองที่พระเจ้าไม่ได้มองที่ตัวเขาเองว่ามีอุปสรรคปัญหาหรือว่ามีข้อจํากัดอะไรบ้าง พี่น้องครับถ้าเราทํางานของพระเจ้าในคิดจัรแล้วเราจดจ่ออยู่ที่ตัวของเราที่มีข้อจํากัดเนี่ยเราจะทํางานพระเจ้าด้วยข้อจํากัดของตัวเราแล้วมันจะไม่แตกต่างอะไรเลยกับบริษัทห้างร้านสโมสรหรือกิจการของมนุษย์ซึ่งอาศัยแรงมนุษย์ในการขยายมันไม่แตกต่างกันเลยแต่ถ้าเราทำงานของพระเจ้าด้วยการมองแบบพระเจ้าเราจะรับกำลังใหม่และธิบเดช และการอวยพรและการอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าเอเมนไหมครับเมื่อครั้งที่ฮัสสันเทเลอร์นะครับกำลังเดินทางไปยังประเทศจีนเนี่ยเขาก็โดยสารไปกับเรือเดินสมุทรลำใหญ่มเมื่อพวกเขาเข้าไปใกล้ช่องแคบที่อยู่ระหว่างแหลมมาลายูกับเกาะสุมาตราแถวทางใต้ของไทยนะครับท่านได้ยินเสียงเคาะประตูดังมากเลยมาที่ห้ององท่านเมื่อเปิดประตูออกก็เห็นกัปตัน เรือเนี่ยมาบอกแล้วบอกว่าคุณเทเลอร์ตอนเนี้เราเจอปัญหาใหญ่แล้วว่าตอนนี้ไม่มีลมพัดเลยแล้วเรากําลังเรือมันกําลังพุ่งไปยังทิศทางเข้าไปหาเกาะที่มีมนุษย์กินคนอยู่บนเกาะน,นั้นเทเลอร์ฟังก็ถามว่าแล้วผมจะช่วยได้ยังไงบ้างครับ mm hmm. ก็บอกว่าผมรู้ว่าคุณเป็นคริสเตียนคุณเชื่อในพระเจ้าผมอยากให้คุณช่วยอธิษฐานขอให้มีลมได้ไหมเขาตอบว่าได้ครับกับตัน ผมจะอธิษฐานให้แต่ขอให้คุณช่วยขึ้นไปเตรียมใบเรือให้พร้อมเลยนะครับก่อนที่ผมจะอธิษฐานเนี่ยขอให้คุณไปเตรียมใบเรือให้พร้อมนะครับคุณจะบ้าเหรอกับกันตอบคุณจะบ้าเหรอตอนนี้ไม่มีลมเลยนะถ้าผมไปสั่งให้ลูกเรือเอาใบขึ้นในะดูขึ้นเนี่ยผมจะกลายเป็นคนบ้าในสายตาของพวกลูกเรือมันไม่มีลมสักแอะคุณอธิษฐานก่อนสิให้มีลม,มจะได้ไปสั่งให้เขาเนี่ยขึ้นใบ แต่เทเลอร์ยืนยันว่าคุณต้องไปขึ้นใบให้เรียบร้อยก่อนแล้วผมจะได้อธิษฐานกับพระเจ้าเมื่อต่อรองต่อรองไปมากัปตันก็ยอมไปสั่งให้ขึ้นเรือ,อไว้ประมาณ45นาทีต่อมาเนี่ยกัตตันลงม,มาอีกครั้งหนึ่งเคาะประตูเสียงดังเมื่อเปิดมาก็เจอเทเลอร์คุกเข่าอธิษฐานอยู่กัตตันรีบบอกว่าคุณเทเลอร์คุณช่วยหยุดอธิษฐานได้ไหมตอนนี้ลมมันพัดแรงมากจนเราจะคุมเรือไม่อยู่อยู่แล้ว พี่น้องที่รักยิ่งครับการที่เรารับใช้พระเจ้า,าเนี่ยมันจึงไม่ใช่รอให้เรามีความพร้อมก่อนมันจึงไม่ใช่รอให้กิจจักรพร้อมก่อนเราถึงจะไปตั้งกิจจักรใหม่มันจึงไม่ใช่การบอกว่าคุณเอาเงินมากองให้ก่อนสี่แล้วเราจะได้สร้างกิจจักรให้คุณดูคุณเอาคนมารอารับเชื่อก่อนสี่แล้วเราจะไปประกาศให้เขาฟังมันไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นการที่เราไปโดยคําสั่งของพระเจ้า แม้เรามองไม่เห็นสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าแม้เรามองไม่เห็นคนแม้เรายังไม่เห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่เรารู้ว่านี่คือพระสัญญาของพระเจ้าและเมื่อเรามองที่พระเจ้าเราก็จะทำตามสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งให้เราทำเ,าเห็นไหมครับที่น้องครับโยชูวและคาเลบเนี่ยเขาไม่ได้มองเหตุการณ์ต่างๆที่เขาไปสอดแนมด้วยด้วยดวงตาธรรมชาติด้วยเพียงแต่สายตาของธรรมชาติ ด้วยเพียงแต่ความคิดของมนุษย์ด้วยเพียงแต่ความวิจารณญาณการตัดสินใจแบบมนุษย์ทั่วๆไปแต่เขามองด้วยสายตาแบบพระเจ้าเขามองด้วยมิติที่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตเขามองด้วยความเชื่อที่ถูกต้องและเขาตอบสนองด้วยความเชื่อที่ถูกต้องด้วยพี่น้องครับมุมมองที่ตรงตามน้ำพระทัยของพระเจ้าจะรับประกันความสำเร็จของคิดจักรอย่างแน่นอน มุมมองที่ถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าการทำงานการรับใช้การดาเนินชีวิตที่ถูกต้องในมุมมองของพระเจ้าด้วยความเชื่อที่ถูกต้องไม่มองในอดีตไม่มองแต่ข้อจำกัดไม่มองแต่ตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่มองที่พระเจ้ามองที่พระสัญญาและมองที่โอกาสที่พระเจ้าประทานไม่ให้จะรับประกันความสำเร็จอย่างแน่นอน ในเหตุการณ์นี้คนสองกลุ่มเห็นสิ่งเดียวกันแต่ผลลัพธ์แตกต่างกันมากและพี่น้องเห็นไม่ว่าผลลัพธ์นั้นมันยิ่งใหญ่มากคนนับล้านล้านคนไม่ได้เข้าขณะอ่านเพียงเพราะคนสิบคนนั้นที่เขาไม่มองตามสายตาพระเจ้าทําให้คนอีกเป็นล้านคนพลอยหลงเชื่อแล้วก็คล้อยตามและรับผลกระทบจนเขาไม่ได้รับสิ่งดีตามพระสัญญาของพระเจ้า ที่น้องเห็นไหมว่ามันมีความรุนแรงมากเมื่อในคิดจาจรของพระเจ้าเราไม่ละมัดระวังความคิดของเราเราไม่ระวังคําพูดของเราถ้าเพียงแต่คนสิบคนนั้นระวังคําพูดตัวเองไม่ไปพูดแง่ลบต่อคนอิสราเอลที่ฟังอยู่เพียงแต่เขารักษาความเชื่อแล้วไม่พูดแง่ลบไม่พูดต่อว่าพระเจ้าไม่พูดต่อว่ากันและกันเพียงแค่นั้นเพียงแค่เขารักษาความเชื่อเอาไว้รักษา การมองที่ถูกต้องเอาไว้คนอินสเร็นับล้านจะต้องไม่จะไม่ต้องทนทุกข์อีก40ปีในถิ่นทุรกรันดานเขาจะได้เข้าคาราอันในความเชื่อและจะเห็นพระพรของพระเจ้าฉะนั้นอย่ามองว่าตัวท่านไม่มีผลต่อคิดจักเปรนขาดอย่ามองว่าตัวของท่านไม่มีผลกระทบต่อคิดัจักเปรนขาดคาําพูดของท่านมุมมองของท่านความเชื่อของท่านการแสดงออกของท่าน การปฏิบัติตนต่อพี่น้องของท่านล้วนอาจมีผลกระทบต่อกิจจาักไม่มากก็น้อยขอให้เราระมัดระวังซึ่งกันและกันเองไหมครับขอให้เราดูแลกันและกันอย่างดีขอให้เราระมัดระวังตัวของเราว่าถ้าเราจะพูดอะไรออกไปถ้าเราจะโพสต์อะไรลงไปในโซเชียลถ้าเราจะแสดงออกอะไรลงไปขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้เราตระหนักว่าสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราพูดมันอาจจะไม่ได้กระทบแต่ตัวเรา แต่มันอาจจะกระทบคนอื่นข้างๆเราด้วยมันอาจจะกระทบคนในกลุ่มแคร์ของท่านในกลุ่มใหญ่ของท่านในคิตจักรของพระเจ้าและมันอาจจะกระทบคริสเตียนอีกจํานวนมากมายก็ได้โดยเฉพาะทุกวันนี้ที่เราอยู่ในโลกของสื่อโซเชียลขอให้เราระมัดระวังเป็นพิเศษพอพระเจ้าทรงช่วยเราวันก่อนผมเตือนคนหนึ่งว่าลบโพสนั้นเถอะเพราะคุณไปโพสต์สิ่งที่มันไม่ถวายเกียรติพระเจ้า คุณมีอะไรกุ้มใจคุณคุยกับผมคุณคุยกับพี่เลี้ยงของคุณคุณระบายเต็มที่เลยคุณคุยกับพระเจ้าคุณจะบ่นยัไงกับพระเจ้าคุณบ่นไปเลยเหมือนดาวิดคุณจะระบายพระเจ้าเจ้าขาอกอิช้างจะแตกคุณบรรยายคุณเล่าให้พระเจ้าฟังไปเลยเต็มที่เหมือนดาวิดบรรยายในสดุดีแต่คุณไม่ต้องไปบอกคนอื่นเขาไม่ได้รับเขาไม่ได้มีส่วนช่วยอะไรคุณได้แล้วก็อาจจะรับผลเสียจากการที่คุณพูดก็ได้ขอพระเจ้าทรงช่วยเรา ถ้าเราพลาดไปขอบพระเจ้าทรงช่วยให้เราเข้มแข็งขึ้นและไม่พลาดไปเลยอีกต่อไปในอนาคตเอเมนไหมครับแล้ววันนี้จากนี้ไปจนวันสุดท้ายของชีวิตเราให้เราบอกตัวเราเองว่าเราจะเป็นพรต่อคนอื่นเราจะเป็นอย่างเวลชชวาและคาเล็บซึ่งมองเหตุการณ์มองพี่น้องมองปัญหา มองอุปสรรคด้วยสายตาแบบพระเจ้าและเราจะคิดแบบพระเจ้าและเราจะเชื่อแบบพระเจ้าและเราจะพูดอย่างถูกต้องแบบพระเจ้าเอเมนไหมครับเอเมนให้เราอธิษฐานด้วยกันครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าฮาเลลูยาขอบพระคุณพี่น้องใช้เวลานี้นะครับอธิษฐานกับพระเจ้าครับมีบางสิ่งหรือไม่ที่พระเจ้าทรงมาเตือนสติท่านในเช้าวันนี้ ให้เราอธิษฐานใช้เวลาช่วงหนึ่งครับตอบสนองพระวจนะของพระเจ้ามีบางสิ่งบางอย่างหรือไม่ที่วันนี้พระเจ้าอาจจะมาเตือนใจท่านผ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ใช้เวลาช่วงหนึ่งครับท่านอาจจะเคยมีคนที่มีปัญหาในความคิดปัญหาในคำพูดปัญหาในทัศนคติของท่านท่านอาจจะเคยบ่นต่อว่าเพื่อน ท่านอาจจะเคยบน่นเคยตําหนิเคยติเตียนคนทําให้คนท้อใจท่านอาจจะพูดบางอย่างที่ไม่สร้างสรรค์ท่านเห็นปัญหาเดียวกันกับคนอื่นแ้วท่านพูดในทางลบแทนที่จะเป็นทางขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมคําเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกําลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอ สำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็ง,แ,ขงและเติบโต ขอพระเจ้าอวยพรค,ครับ